น้องส้มร่ำไห้ชวดเหรียญเป็นของขวัญวันเกิดเสียดายถ้าทำได้ตามซ้อมมีโอกาสปารีสเกมวันที่11สิงหาคม2567 21:07 นหลังจากน้องส้มดวงอักษรใจดีจบอันดับ6ยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2024รุ่นมากกว่า81กิโลกรัมไม่ได้เหรียญรางวัลทำให้ทัพไทยปิดฉากโอลิมปิก2024ด้วยผลงาน1ทอง3เงิน2ทองแดงหลังแข่งขันน้องส้มกล่าวว่าฟอร์มวันนี้ไม่ค่อยโอเคแต่ทำเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับคลีนแอนด์เจอครั้งแรกถอยหลังไปก็เริ่มมีอาการเจ็บข้อพับแต่ฮึดสู้ส่วนสแนทที่2ครั้งแรกไม่ผ่านน่าจะจากความไม่ละเอียดพอครั้งที่3คิดว่าถ้าจะไปต่อต้องยกให้ติดน้องส้มกล่าวอีกว่าก่อนแข่งร่างกาย 100% ผลออกมาแบบนี้ไม่เป็นไรดูสถิติที่2ถึง3ถ้าได้ตามที่ซ้อมมาก็มีโอกาสติดเหรียญดวงอักษรกล่าวต่อว่าก่อนแข่งก็หวังบ้างพยายามลดความกดดันด้วยการตัดโลกโซเชียลส่วนที่ทีมยกน้ำหนักได้เหรียญทั้ง3คนก่อนหน้ายอมรับว่ามีผลต่อความเครียดแต่ค่อนข้างคิดว่าอาจไม่ได้ดีใจกับน้องๆเมื่อถามว่าวันนี้11สอคอเป็นวันเกิดอยากได้เหรียญเป็นของขวัญหรือไม่น้องส้มที่ก่อนหน้านี้ท่าทางยังสดใสเริ่มจะมีน้ำตาออกมากล่าวว่าจริงๆคิดว่าอยากได้ของขวัญวันเกิดยังไม่ได้คุยกับที่บ้านก่อนมาที่บ้านก็บอกสู้ๆไม่เป็นไรส่วนอนาคตยังไม่วางแผนขอเรียนจบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ก่อนเมื่อถามว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษส้มบอกว่าอยากกินชาบูเนื้อนุ่มๆชานมไข่มุกส่วนอาหารฝรั่งเศสพอแล้วอยากกินส้มตำแล้วหน่อยณัฐนีตำนานปอบหยิบลั่นไม่คิดเกษียณแม้วัยใกล้จะ80แล้วบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 17:50 นนักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยณัฐนีตำนานปอบหยิบลั่นไม่คิดเกษียณเผยสาเหตุแม้วัยจะใกล้80แล้วป้าหน่อยณัฐนีสิทธิสมานนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของตำนานปอบหยิบที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานประกาศชัดยังไม่คิดเกษียณตัวเองจนกว่าผู้จัดจะเลิกจ้างเล่นละครถึงแม้ปัจจุบันว่าจะอายุใกล้เลข8แล้วก็ตามล่าสุดป้าหน่อยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ถึงสาเหตุที่ไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงโดยเผยว่าส่วนตัวรักงานแสดงและยังมีไฟในการทำงานอยู่ยังรู้สึกสนุกกับการได้เล่นละครได้ทำงานกับนักแสดงที่มีความสามารถมากมายหลายคนได้เรียนรู้บทบาทใหม่ๆได้เจอได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ๆรู้สึกเหมือนได้พลังอย่างเต็มที่แม้อายุใกล้จะก้าวสู่วัย80ปีแต่เห็นยังแข็งแรงแบบนี้ป้าก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษแค่ต้องมีวินัยออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทานอาหารเสริมบ้างเท่านั้นเองและรู้สึกตัวเองโชคดีที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพจึงขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญจัดการแก๊ง call center มอบรมว.ก.ต.ประสานเพื่อนบ้านร่วมผลักดันการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 11:36 นนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญจัดการแก๊ง call center มอบรมว.ก.ต.ประสานเพื่อนบ้านร่วมผลักดันเล็งใช้เวทีแม่โขงล้านช้างครั้งที่9ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อประเทศสมาชิกวันที่12สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center โดยย้ำว่าเป็นวาระที่สำคัญพร้อมมอบหมายให้นายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประสานร่วมกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดเผยว่า
ตนมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเมคองแลนด์แคงโคออเปอเรชั่นMLC ครั้งที่9ด้วยตนเองระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นใจการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันขณะที่นายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดไปได้เพราะจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลของกัมพูชาสปป.ลาวจีนและอินเดียต่างให้ความสำคัญและคำมั่นที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นไทยในฐานะประเทศศูนย์กลางในลุ่มน้ำโขงจึงพร้อมผลักดันวาระดังกล่าวร่วมกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่กำลังจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายมาริตยังขอบคุณฝ่ายสปป.ลาวโดยเฉพาะนายทองจันทร์มณีไซเจ้าแขวงบ่อแก้วคนใหม่ที่ได้ประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกกิจการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในทุกระดับพร้อมมั่นใจว่าฝ่ายลาวให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากและยืนยันว่าทางการไทยก็พร้อมร่วมมือกับสปป.ในระดับพื้นที่ด้วยเช่นกันทั้งนี้นายเศรษฐาและนายมาริตมีกำหนดเข้าร่วมกำหนดการในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเมคองแลนด์แคงโคออเปอเรชั่น MLC ครั้งที่9ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมที่โรงแรมแมริออตเชียงใหม่โดยนายกรัฐมนตรีจะการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ Toward Safer and Cleaner Mekong Land Kangและจะมีการแถลงข่าวร่วมกัน Joy Press Conference หลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่9โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนสำหรับกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประกอบด้วยสมาชิก6ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและจีนซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยประเทศไทยในปี2555เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียน